ิกกี้นชัดตอบชัดสถานะล่าสุดก้อยอรัชพรพร,พร้อมย่อบรับยังงูฟออนไม่ได้เผยตอนนี้โสดสนิทยังไม่พร้อมมีแฟนกระแสแรงไม่มีตกกับคู่ดาราที่หลายคนจับตามองในความสัมพันธ์ของหนุ่มหน้าหล่อสุดกวนนิกกี้นชัดกับก้อยอรัชพรกับการที่ฝ่ายชายเดินหน้างอฝ่ายหญิงหลังจากจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรัก ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือไม่ล่าสุดกับการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายชายได้เปิดใจเคลียร์ชัดทุกประเด็นพร้อมตอบคำถามจะกลับมาคืนดีกันจริงไหมเปิดใจนิกกี้นัชชัดยังมูบอ่อนไม่ได้ยอมรับแล้วนิกกี้นัชชัดยังมูบอ่อนจากก้อยอรัชพรไม่ได้เจ้าตัวเผยหลังจากเลิกกล้ากับฝ่ายหญิงมา สองเดือนยังมีการพูดคุยกันทุกวันแต่ส่วนใหญ่มักคุยกันในเรื่องน้องหมาไลลาที่ทั้งคู่ได้เลี้ยงร่วมกันโดยจะเป็นการสลับกันเลี้ยงหากวันไหนเจ้าตัวทำงานเยอะก็จะนำน้องหมาไปส่งให้ฝ่ายหญิงแต่หากฝ่ายหญิงงานเยอะก็จะไปรับน้องหมามาเลี้ยงเองพร้อมลัน่นยังไม่อยากคุยกับใคร รับมีเจอฝ่ายหญิงตอนที่ฝ่ายหญิงมาทานข้าวและตอนเอาน้องหมาไปอาบน้ำเป็นการบังเอิญเจอกันครั้งเดียวจริงแต่ถ้าเป็นการส่งน้องหมาที่บ้านฝ่ายหญิงก็มีเจอกันบ้างปกติเพราะไม่ได้ทะเลาะกาันเราเลิกกันดียังมีความห่วงใยคุยกันปรึกษากันตลอดตอบชัดจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมสำหรับเรื่องการกลับมาคืนดีกันนิกกี้นะัดตอบชัด เป็นเรื่องของอนาคตหากวันนี้ฝ่ายหญิงอยากกลับมาและเจ้าตัวอยากกลับมาคบกับฝ่ายหญิงมันเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนี้สําหรับโอกาสการรนะีเทิร์นนิกกี้นะฉัดเห็นว่าผมว่าน่าจะมีโอกาสนะเพราะฝ่ายหญิงเคยพูดไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้หากฝ่ายหญิงมีความสุขก็ให้เขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขส่วนเราตอนนี้ก็ยังมีความสุข รักตอนนี้โสดยังไม่พร้อมมีแฟนใหม่ดรามา่านุ่นสุทธิพาซึ่งหลังจากการเลิกล่าของคู่รักระหว่างนิกกี้ณัชัดกับก้อยอรัชพรได้เกิดกระแสดราม่าพาดพึงถึงดาราสาวอย่างนุ่นสุทธิพาด้านฝ่ายชายเผยได้มีการขอโทษฝ่ายหญิงแล้วเป็นการส่วนตัวที่ทำให้ฝ่ายหญิงต้องเดือดร้อน พร้อมปรับปรุงตัวในเรื่องของการโดนตัวผู้หญิง